พลอยแบบนี้ก็ต้องแน่นอนพลอยก็ต้องพามาเที่ยวแล้วก็วันนี้มีแขกรับเชิญเขาเป็นหญิงสาวผู้มากับฝนจริงๆคือตอนแรกเขามาคนเดียวก็ไม่ตกพอเขามานี่ฝนตกเลยเขามีนามว่าคุณยูริยูริผู้มากับฝนแล้วฝนก็ตกแบบเป็นจังหวะแบบก็ถึงลงมาสวัสดีค่ะนี่เห็นตู้อย่างนี้แน่นอนว่าต้องเป็นงูแล้ววันนี้พลอยก็พามาดูงูที่สวนงูสถานสาวภาและเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันแต่ตอนนี้ใกล้เวลา 11:00 นแล้วเขาจะมีโชว์รีดพิษงูทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการเดินทางมาชมสวนงูสวนภาก็สามารถนั่ง BTS มาลงสถานีสาราแดงแล้วเดินข่าที่3มาทางโรบินสันเดินย้อนตรงมาก็จะเจอหรือว่าถ้านั่ง MRT ก็จะลงสถานี3ย่านแล้วก็เดินมาไม่ไกลด้วยง่ายๆค่าตั๋วค่าเข้าเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะอยู่ที่40บาทนักศึกษาต้องโชว์บัตรจะอยู่ที่20บาทแล้วถ้าเป็นเด็กเนี่ย10บาทเขาก็จะมีบอกเวลาเปิดปิดเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดราชการก็ใครที่สนใจเรื่องงูก็เดินเข้ามาดูได้เลยทำไมไม่บอกเราเขาไม่ได้บอกว่าบัตรหมดอายุเท่าไหร่ดิก็เรามีบัตรนักศึกษาในกระเป๋าแล้วไม่โชว์คือพี่หน้าเกินวัยแล้วพี่ก็น่าจะรู้ตัวไหมตรงนี้คือตึก4มะเสงเป็นตึกที่มีโชว์รีดพิษงูแล้วก็มีงูที่แบบเก็บอยู่ข้างในนี1ในตึกมะเสงนี่ก็จะเป็นพวกโชว์งูแล้วก็ชั้น2ของตึกนี้ก็จะเป็นนิทรรศการงูเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูกันที่ชั้น2ของนิทรรศการงูก็จะเป็นพวกโครงกระดูกของงูแล้วก็เป็นแบบมีงูดองอยู่ในโหลให้ดูอย่างนี้ถ้าอยากได้ความรู้ก็มาที่สวนงูสวภาเขามีบอกทุกอย่างแน่นอนตอนนี้ก็จะได้เวลาเริ่มดูโชว์แล้วตอนบ่ายสองครึ่งของที่นี่เลยคือให้ทุกคนเนี่ยมาจับงูแล้วก็เขาจะมีตู้บริจาคสำหรับช่วยเหลืองูที่นี่ด้วยก็ตอนนี้ก็จบแล้วกับชมงูแล้วตอนนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วแล้วก็ขอฝากที่ด้วยสวนงูสวนงูสวนภาเขาก็จะมีการแสดงโชว์งูอย่างนี้ทุกวันก็เช็คเวลาได้ที่เว็บเลยสำหรับวันนี้พลอยก็ต้องไปแล้วบ๊ายบาย